เผย3ปัจจัยที่ทำให้จีนพงษ์ครองตลาดรถยนต์ E ีวีทั่วโลกตอนนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้แล้วว่าถ้าพูดถึงรถยนต์ E ีวีหรือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะไม่มีใครไม่คิดถึงจีนเช่นเดียวกับเมื่อหลายสิบป,ปีที่แล้วถ้าเราพูดถึงผู้ผลิตรถยนต์สันดาปรายใหญ่ที่สุดเราก็ต้องคิดถึงญี่ปุ่นในคลิปนี้เราจะมาดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้จีนสามารถสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมรถอีวีที่เข้มแข็งทั้งในประเทศ และกำลังลุกตลาดต่างประเทศแบบทะลุทะลวงแม้กระทั่งในยุโรปที่มีอคติต่อสินค้าจีนมากที่สุดปัดจจัยแรกคือราคาและที่ชาร์จด้วยเงินอุดหนุนจำนวนมหาศาลจากภาครัฐทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภครวมถึงการมีอยู่ของแร่ธาตุหายากสำหรับใช้ผลิตแบตเตอรี่ซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำหรับรถยนต์อีวีทำให้ราคาขายรถยนต์ e ีวีในจีนโดยเฉลี่ยต่ำกว่าประเทศอื่นมากโดยราคาเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าในจีน เมื่อช่วงกลางปี2022อยู่ที่ประมาณ33,964ดอลลาร์ 33, 64, หรือ1,200,000บาทขณะที่ราคาเฉลี่ยของรถยนต์ไฟฟ้าในสหรัฐอยู่ที่53,000ดอลลาร์ 53, 000, หรือ1,880,000บาทนอกจากนั้นเรื่องที่ชาร์จก็สำคัญถึงรถถูกแต่ไม่มีที่ชาร์จมากเพียงพอก็ไม่อาจกระตุ้นให้คนใช้รถ e ีวีได้ซึ่งรู้หรือไม่ว่า จีนมีที่ชาร์จสาธารณะมากถึง2ล้านสแสนแห่งเลยทีเดียวขณะที่สหรัฐมีที่ชาร์จสาธารณะอยู่เพียง120แหมื่นแห่งเท่านั้นและทั้งยุโรปมีอยู่เพียง4 0 0แสนแห่งปัจจัยที่2คือการควบคุมซัพพลายเชนโดยเฉพาะการผูกขาดในห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ในปี2022จีนครองส่วนแบ่งในตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าถึง60%นนอกจากนั้นภาครัฐยังควบคุมการผลิตวัสดุแบตเตอรี่ เช่นนิกเกิลโคบอลและลิเทียมโดยควบคุมทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่การทำเหมืองไปจนถึงการผลิตและจำหน่ายให้อยู่ภายใต้บริษัทจีนเท่านั้นรวมถึงการพยายามเข้าไปลงทุนในเหมืองแร่ลิเทียมในต่างประเทศด้วยปัจจัยที่3คือความนิยมที่ส่งต่อไปอยังตลาดโลกและการเป็นตัวเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งต้องยอมรับว่าสินค้าจากจีนยังคงถูกมองอย่างอาคติในหลายๆประเทศอยู่แต่ด้วยผลจากการอุดหนุนของรัฐบาล นอกจากจะทำให้ราคาขายลดลงแล้วมันยังทำให้มีแบรนด์รถ E ีวีใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายทำให้นอกจากจะราคาถูกกว่าต่างประเทศแล้วยังมีการแข่งขันกันเรื่องประสิทธิภาพและเทคโนโลยีกันอย่างดุเดือดส่งผลให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมายในการตัดสินใจตั้งแต่ระดับต่ำสุดไปจนถึงรุ่นท็อปทอป,ท,อปที่แข่งกับค่ายใหญ่ในต่างประเทศได้เมื่อราคาน่าสนใจแล้วแถมมีแบรนด์ที่พอจเชื่อถือได้เช่น BYD, c r e a t Wall Motor หรือฉากอานออโตโมบายมันก็มีน้ำหนักมากเพียงพอที่จะดึงดูดใจคนที่ไม่รู้จักหรือแม้แต่มีอคติกับสินค้าจีนมาก่อนยกตัวอย่างเช่นในออสเตรเลียที่ราคาขายรถยนต์ออร่ากูดแคทของค่ายเกียร์บอรมอเตอร์อยู่ที่4 0 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือ936,000บาทเทียบกับคูป้าบอลรถสเปคเดียวกันจากค่ายฝั่งยุโรปที่แพงกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์ออสเตรเลียเลยทีเดียวนอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023 บริษัทจีนยังส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเกือบ350,000คันไปยัง9ประเทศในยุโรปมากกว่าตัวเลขการส่งออกของทั้งปี2022และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตจากการเติบโตของอุตสาหกรรม EV ในจีนตอนนี้ส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปี2023จีนได้แซงหน้าญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว